่างมากขึ้นก็สำหรับ Give Me Five นะคะเดี๋ยววันที่7นี้ก็จะมีการแถลงข่าวที่พารากอนแล้วก็จะแข่งบัตรด้วยนะคะทางพี่ช็อตเองกับทีมงานก็กำลังอยู่ระหว่างการทำงานการเตรียมงานการที่จะได้คุยกันหรือการที่จะได้คิดกันว่าจะทำยังไงที่จะให้น้องๆทั้ง5คนนั้นมีโอกาสได้แสดงความสามารถรวมไปจนถึงยังมีแขกรับเชิญที่ตะการตายมากมายนะคะหลายคนที่แบบเรียกร้องกันเหมือนเหลือเกินทุกคนทั้ง5คนก็จะมีแขกรับเชิญของตัวเองซึ่งนี่ก็เปิดมาบ้างแล้วเพราะว่าเรียกร้องกันเหลือเกินสำหรับอย่างคุณณเดชก็จะมีน้องยาย่าเป็นแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวติดตามต่อไปก็จะมีแขกรับเชิญของแต่ละคนมาร่วมด้วยค่ะ